วันนี้ตูดูชาเลนจ์นะครับมาอยู่นอกสถานที่นะครับทุกคนที่สำคัญเลยคือบุกเลยวันนี้เรารู้สึกว่าเป็นนิมิตหมายแล้วเป็นเทปท้ายๆของชาเลนจ์ในซีซั่นนี้ทางสสเองทางมูลนิธิเองก็บอกว่าเฮ้ยมาเจอหน่อยดิแต่อันนี้จะเป็นทีมฝั่งสสเดี๋ยวเราจะมีหมวดหมู่โดยวิธีการก็คือการตัวอักษรเพชรนะที่อยู่ด้านหน้านี้สลับกัน2ฝั่งทีมไหนไม่ได้ก่อนกันแพ้ทันทีในตานั้นทีมไหนได้2หมวดก่อนเป็นผู้ชนะไปนะครับเงินรางวัลวันนี้10ล้านบาทครับผมย่าค่ะที่นั่งค่ะมานั่งค่ะ5 4เพียวๆปะประตูค่ะโอเคประตูนี่ครับนี่มีคนครับมีคนสองคนมีคนครับผมได้ไหมครับผมเชื่อไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ครับดูฟุตบอลให้สนุกชาเลนจ์กันขำๆอย่าไปยุ่งกับการพนันนะจ๊ะรักกีฬาเชียร์กีฬาปลอดเหล้าปลอดพนันต้องคึกสวัสดีทุกคนครับวันนี้ตูดูชาเลนจ์ครับมาอยู่นอกสถานที่นะครับทุกคนที่สำคัญเลยคือบุกเลยอย่างที่ทุกคนรู้ดูชาเลนจ์มาหรือแม้กระทั่งใครที่ดูตูดูบอลไทยมาเนี่ยเราจะมีพาร์ทเนอร์ใจดีนะครับที่ให้เราเป็นกระบอกเสียงในการเขาเรียกว่าเป็นกระบอกเสียงให้กับสังคมเรื่องราวของแบบว่าไม่ดื่มเหล้าไม่เล่นการพนันดูฟุตบอลให้สนุกเนี่ยวันนี้เรารู้สึกว่าเป็นนิมิตหมายแล้วเป็นเทปท้ายๆของชาเลนจ์ในซีซั่นนี้ทางสสเองทางมูลนิธิเองก็บอกว่าเฮ้ยมาเจอหน่อยดิมาเจอหน่อยก็เลยพามาบุกที่นี่เลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรมาทำเพื่ออะไรนะศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะนี่ถามว่าจำได้อย่างไรท่องมาเมื่อกี้นะครับผมที่สำคัญเลยคือวันนี้เนี่ยทางสสเองก็นัดนะครับหนึ่งในผู้อำนวยการที่เขาเรียกว่าอยู่ทำงานอยู่ในนี้บอกเฮ้ยเอาเว้ยเปิดโอกาสได้ให้น้องๆมาชาเลนจ์กันหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเจอพี่วันแล้วก็พี่วันเองเนี่ยอ่านเลยคุณรุ่งอรุณลิ้มรหพันธ์นะครับผมเป็นผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักสสส.นี่เป็นไงคมไหมสุดยอด เอาละเดี๋ยวไปเจอพี่วันแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเล่นเกมกันหน่อยว่าเฮ้ยเจอกับสสส.นี่เป็นยังไงแต่ที่สำคัญที่อยากจะบอกก็คือตอนแรกที่จะมาที่เนี่ยหลายคนก็คงรู้สึกว่าการมาพวกอาคารสำนักงานของสสส.มันต้องแบบเชยๆหรืออะไรเอ้ยไม่ใช่ว่ะมาแล้วก็แบบตื่นตาตื่นใจเหมือนกันนี่ขนาดมาช่วงโควิดนะเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยที่นี่ก็จะเปิดให้คนเนี่ยเข้าชมมาแบบมาดูพวกนิทรรศการมีแบบพิพิธภัณฑ์แล้วก็บรรยากาศอย่างที่ทุกคนเห็นแหละว่าแบบว่าบรรยากาศดีนะคือเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนพร้อมแล้วก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ตูดูชาเลนจ์ด้วยไปทุกคนครับตอนนี้เรามาสแตนบายพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้ผมอยู่กับหัวหน้าทีของทีมที่เราเยือนวันนี้นะครับผมอยู่พี่วันสวัสดีพี่วันครับครับผมก่อนเริ่มนี่คือเราคุยกันเอาละพี่วันครับเราสามารถเล่นกันได้ขนาดไหนครับพี่จัดมาเลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมกันพี่วันครับในวันนี้พวกเรามาเยือนเนี่ยตอนแรกเราแบบเห็นสถานที่ก็แบบตื่นตาตื่นใจเพราะว่าเราไม่คิดเลยว่าแบบว่าตอนแรกอย่างพี่กุ้งบอกหรือว่าใครบอกมาแบบว่าสอสอหน่อยเราภาพในหัวเราแบบตึกอันหรือวิธีการทำงานมันก็จะแบบเหมือนแบบภาพในอดีตคำคึกคำคึกมาแล้วโอ้โหที่นี่คือเขาเรียกว่าคอนเซ็ปต์ของที่นี่เป็นยังไงคอนเซ็ปต์ที่นี่เนี่ยมองคือเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็การประหยัดพลังงานตึกนี้ได้รับรางวัลด้วยนะคะเป็นตึกที่ประหยัดพลังงานที่สุดค่ะจนถึงขั้นมาตรฐานก็ได้รางวัลดีเพราะเหมือนกับว่าแบบเข้ามาเนี่ยเขาเรียกว่าทิศทางของลมความโปร่งใช่มันถูกการจัดสรรและออกแบบให้ใช้พลังงานแอร์เนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วใช้เฉพาะในส่วนเท่าที่จำเป็นเท่านั้นค่ะแล้วก็ลักษณะตึกเนี่ยถ้าเดินตั้งแต่ตรงบันไดขึ้นมาเนี่ยช่วงของก้าวบันไดยังกำหนดเลยว่าให้ก้าวสบายลดความเมื่อยล้าจะมีความกว้างของขั้นบันไดค่ะแล้วก็เน้นการเดินเป็นสำคัญค่ะบุคลากรของสสเนี่ยจะให้ขึ้นลิฟต์เฉพาะขนของเท่านั้นค่ะแล้วเราก็พยายามเชิญชวนแม้กระทั่งคณะกรรมการผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเราก็ชักชวนกันเดินขึ้นบันไดค่อยๆเดินค่อยๆพักผ่อนสบายไปเรื่อยๆครับดีครับเดี๋ยวเราให้ทีมงานไปวิ่งขึ้นวิ่งลง
ตอนเดินขึ้นมานี่3ชั้นได้เห็นหลายคนเสื้อเปียกมันปวดเสื้อเปียกอยู่ใช่ค่ะแรกๆเนี่ยยอมรับเลยว่ามาที่นี่ใหม่ๆเหนื่อยมากเดินขึ้นชั้น1ชั้น2พอเราได้เดินเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันเหมือนมันกลายเป็นเรื่องปกติเดินแค่นี้ไม่เหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าทุกคนได้ขยับกันทุกวันไม่จําเป็นต้องไปออกกําลังกายที่ไหนค่ะอยู่ในชีวิตประจําวันเราได้เลยเค้าเรียกว่าวันละนิดวันละหน่อยใช่ร่างกายเราก็แข็งแรงสดชื่นไปเรื่อยๆตอนที่เราไปเล่นเกมอย่างที่บอกก็คือว่าวันนี้ที่เรามาคุยกันทุกวันเพราะว่าอยู่ในช่วงของฟุตบอลยูโรด้วยที่เราถ่ายทํากันแล้วก็อยู่ในช่วงที่เราก็รณรงค์เรื่องของการพนันส่วนนี้อยู่ในพาร์ทที่พี่บันดูแลยังไงบ้างครับค่ะสพส.เนี่ยมีการดูแลงานคือการลดปัจจัยเสี่ยงสําคัญที่เข้าสู่ร่างกายเรานะคะปัจจัยเสี่ยงก็มีปัจจัยเสี่ยงเราพูดว่าปัจจัยเสี่ยงหลักสพส.เนี่ยได้เงินมาจากภาษีเหล้าบุหรี่ที่เป็นการเก็บส่วนเพิ่มฉะนั้นเราก็ต้องมุ่งเน้นเรื่องการลดปัญหาการดื่มของเหล้าบุหรี่เป็นสําคัญก่อนนอกจากนี้มันก็มีเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องของการพนันเนี่ยเป็นถือเป็นปัจจัยเสี่ยงทางสังคมเพราะพนันก่อให้เกิดปัญหาสังคมค่อนข้างที่จะเยอะมากมายตั้งแต่ปัญหาของตัวเองปัญหาครอบครัวรวมไปถึงปัญหาที่ส่งผลอาชญากรรมความรุนแรงทั้งหลายค่ะก็เราก็เลยจัดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องดูแลนะคะแล้วมันก็มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเรื่องของยาเสพติดเรื่องของการลดกลุ่มโรค NCD คือกลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อทั้งหลายอ๋อแปลว่ามันก็มีหลายส่วนมีหลายส่วนค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของการเพิ่มปัจจัยเชิงบวกเรื่องการรับประทานอาหารที่ปลอดภัยครับลดการใช้สารเคมีในวัตถุดิบที่มาประกอบกินอาหารนะคะแล้วก็ในเรื่องของการออกกำลังกายเราก็ลดกิจกรรมเหนื่อยนิ่งทั้งหลายโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ดูดูทาเลนต์ขอยกมาแล้วก็เขาเรียกว่ามาให้เราได้ผ่อนคลายเล่นเกมแล้วก็บอกทุกคนเสมอในทุกๆเทปว่าเรามาเล่นกันเนี่ยเขาเรียกว่าทำให้ทุกคนดูว่าเรื่องของกีฬาก็มาสนุกกันได้นะครับผมว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเจอสมาชิกผู้เข้าแข่งขันกันหน่อยดีกว่าครับโอเคครับทุกคนครับตอนนี้2ทีมของเราวันนี้ที่พามาที่นี่นะครับพร้อมเป็นที่เรียบร้อยนะครับขออนุญาตแนะนำอย่างเป็นทางการก่อนทีมพี่วัน1สมาชิกที่มานี่ก็เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการร่วมที่จะรณรงค์เรื่องราวของการพนันเช่นกันนะครับอยู่กับพี่กุ้งครับสวัสดีครับพี่กุ้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กุ้งมาขอความมั่นใจครับนะครับหลังจากรายการนี้พี่กุ้งจะไปแฟนแท้นะฮะอันนี้จะเป็นทีมฝั่งสสครับทีมฝั่งดูดูวันนี้ส่งเขาเรียกว่าทีมงานรุ่นใหญ่แล้วก็ทีมงานยังหลักนะครับคนนี้นี่เป็นเขาเรียกว่าขอบอของดูดูบันไทยนะครับคุณเคแนนนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าน้องใหม่ฝึกงานน้องแพรวสวัสดีค่ะครับผมเอาจริงๆแล้วไม่รู้ว่าจะไปสู่สีกันด้วยอะไรเหมือนกันนั่นแหละดีครับนะครับเดี๋ยวผมเล่ากติกาให้ฟังก่อนเริ่มต้นก็คือเดี๋ยวเราจะมีหมวดหมู่นะครับหมวดหมู่ที่จะให้ทุกคนคิดโดยวิธีการก็คือการหยิบตัวอักษรเพียงชนะที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับผมอยากสมมติผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าให้พูดของหนึ่งอย่างที่อยู่ในเซเว่นก็อาจจะต้องหยิบขึ้นมาเป็นยาอะไรอย่างนี้พักเครื่องไม่มีฮะต้องอะไรดีเดี๋ยวฮะอะไรอ่ะไม่คิดออกอันเนี้ยก็คือหยิบขึ้นมาแล้วก็พูดกับกล้องนั่นคือ1คะแนนที่คุณได้ไปสลับกัน2ฝั่งทีมไหนไม่ได้ก่อนกันแพ้ทันทีในตานั้นสมมติหมวดหนึ่งทีมไหนแพ้ก็คือแพ้เลยทีมไหนได้2หมวดก่อนเป็นผู้ชนะไปนะครับเงินรางวัลวันนี้10ล้านบาทครับผมซึ่งเดี๋ยวทางสสจะเป็นคนจัดการให้ครับผมได้ครับโอเคพร้อมนะครับ5วินาทีต่อ1รอบนะถ้าใครคิดได้ตอบเลยไม่ต้องรอสลับกันอ๋อสลับกันไม่ไม่สลับฝั่งเฉยๆสลับฝั่งเฉยๆนะไม่ต้องสลับเป็นคนนะครับเอาครับฝั่งไหนจะเริ่มก่อนดีฮะโอเคเดี๋ยวผมจะให้หมวดหมู่ก่อนนะครับหมวดหมู่แรกนะครับหมวดหมู่นี้น่าจะคลาสสิกหน่อยง่ายๆไม่อะไรมากมายนะครับหมวดหมู่นี้ให้ทั้ง2ทีมตอบสิ่งที่มีอยู่ในสนามฟุตบอลสิ่งที่มีอยู่ในสนามฟุตบอลโอ้เรื่องง่ายมากถ้าใครเคยไปสนามฟุตบอลว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างในสนามฟุตบอลอันนี้จะเล่เหลี่ยมไงก็ได้ถ้ามันมีอยู่ในสนามฟุตบอลเดี๋ยวทางโปรดิวเซอร์เราจะบอกว่าถูกไม่ถูกโอเคพร้อมนะครับครับโอ้ยวันเครียดเครียดเครียดกับการรณรงค์อีกพร้อมนะครับดูเรื่องก่อนนะครับพร้อมแล้ว3 2 1ไปครับเอาแล้วเร็วดีมั้ยบอลโอเคโอเคเอาครับอันนี้ไป5 4ย่าค่ะมากลับมาด้านนี้ครับเอาไปครับที่นั่งค่ะที่นั่งโอ้โหที่นั่งต่อฝั่งนี้ครับ5วิครับไป4 3
ต้นไม้ค่ะโอเคสนามบอลนี่ไปแล้วนะครับกล้วยค่ะกล้วยโอเคไปครับเดี๋ยวคุณพี่ตัวสอนหายไปวะเนี่ย4 3ใครวะมานั่งฮะไปมานั่งมีมานั่งโอเคครับโอเคประเภทนี้สุดยอดจริงครับไปครับมีที่นั่งก็มีมานั่งไปครับภาพพี่5 4เพลปะประตูค่ะโอเคประตูโกโอเคครับนี่มีคนครับมีคนขอคนที่มีคนครับผมได้ไหมครับคุณเชื่อไม่ได้ครับเดี๋ยวไม่ได้ครับนักบอลกรรมการไม่ต้องเป็นคนอ่ะไม่ได้ครับคนต้องเป็นอะไรครับหอกคอควายครับอ๋อมีลมค่ะลมลมเหนือพี่มีลมครับโอเคอันนี้สปอตไลท์สปอตไลท์ครับโอ้โหมาแล้วต่อต่อลมดันครับชุดนี้เกมลุกดูเดือด5 4มีงูครับมีในภาพข่าวบางสนามสนามไผ่เคยเห็นป่ะได้มั้ยฮะใช่ๆได้อะไรล่ะเนี่ยอะไรล่ะทีนี้ฟังเนี่ยอะไรนะคงสโมสรคงสโมสรครับโอ้โหตัวนี้มันเก่งเกมลุกดูดันครับฝั่งทำไมเขาเก่งขนาดนี้ฮะเอาละครับ5พี่ครับ4 3 2อุ๊ยมาแล้วครับมีร่มค่ะให้ได้โอเคร่มได้ครับดูครับ5พี่ครับ5 4ขอที่3ขอที่เป็นต่อ1 2เด็กได้ครับเด็กได้จะไปเจอพอแล้วมีน้ำมีน้ำน้ำมีโอเคครับ5 4อ่ะถังใส่น้ำค่ะครับโอเคได้ครับ5โอเคครับ5เทเหลี่ยมกันมีพื้นค่ะพื้น5วิครับ4 3 2มีขนมอ่ะได้ครับเอามีเอาให้ด้วยเอาให้อันนี้มาแล้วเจอแล้วมีคนครับโอเคครับหัวตรงหัว5วิครับ4 3 2แล้ว1อะไรอ่ะย่าได้ไหมครับย่าย่าไปแล้วย่าไปแล้วมีครับย่าหมดหมดเวลาครับโอ้โหโยกแรกดูเรียนครับพี่บ้านนี่ดูแบบว่าได้เออเขาได้อยู่นะไม่ต้องลงมายังไงจะลงก็ลงยังไงครับยกแรกพี่วันครับเหนื่อยมากใช้พลังงานสูงยังพอมีอยู่ในใจบ้างไหมมีพอมีอะไรที่แบบมีอะไรใจไหมโอ้อันนี้เลยนี่อ่างอาบน้ำได้ไหมแค่เขาวอร์มเสร็จเวลาอ๋อเวลาไงมือนี่อ่างอาบน้ำค่ะเอาผ่านไปยกแรกนะครับเกมแรกเป็นทางสสนะครับได้ไป1คะแนนนะครับมาที่ยกที่2ครับนี่จะเป็นยกสุดท้ายหรือเปล่าสสจะส่งเต็มรวดหรือว่าตัวดูจะกลับมานะครับยกนี้เหมือนเดิมกติกาเหมือนเดิมหมวดของเกมที่2นะครับให้บอกชื่อทีมชาติที่เคยไปฟุตบอลโลกทีมชาติที่เคยไปฟุตบอลโลกก็คือประเทศที่เคยไปฟุตบอลโลกครับเอาละครับจะรู้ไม่รู้จะมั่วอะไรไม่รู้แต่ทีมงานกดจะให้คือสนั่นหวั่นไหวก็เกิดไปหรือเปล่าพร้อมนะครับใครเริ่มก่อนครับเดี๋ยวจะให้ทีมผู้ชนะเริ่มก่อนสนั่นไปทีมผู้ชนะพร้อมนะครับโอเคนะครับ3 2 1ไปครับดูก่อนแล้วแต่ไหนนี่อังกฤษครับอังกฤษโอเคอังกฤษมหาชนมหาชนญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นครับโอ้ยเกมรู้ถึงดันอีกแล้วครับเกมล็อกไม่เอาเลยครับห้าวิครับเดี๋ยวใจร้อนซะแล้วโดนแยกแล้วโดนแยกแล้วฝรั่งเศสกลับมาครับโปรตุเกสอ่ะถูกต้องครับเอาละครับโปรตุเกสครับเวียดนามนะครับเอาละครับไทยไหมครับไทยไม่ได้ดิครับท่านที่เคยไปนี่เหรอคะห้าวิครับ4 3เช็คครับเช็คโอ้เช็คครับเช็คเคยไปไหมเคยขอเช็คก่อนครับเฮ้ยเคยไปดิยันโคเลอร์เคยไปอยู่แล้วนี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโคเลอร์พร้อมครับสเปนค่ะโอเคสเปนครับกลับมาด้านนี้ครับบอใบไม้หรือบอปลาบราซิลครับบราซิลบราซิลครับมาแล้วมาแล้วเยอรมันครับผมเกมลุกดูดันมาแล้วครับก่อนหน่อยพี่โอ้ห้าพี่ครับ4 3 2เฮ้ยทำไมมันจีนเหรอจอจานนะจีนครับมีหรือเปล่าครับจีนใช่ไหมครับไปครับกลับมาเกมลุกดันครับ5วิครับในตัวที่ได้จะโคลัมเบียครับเคยไปครับแล้ว5วิครับเคยป่าวะมองโกเลียแล้วไปแล้วไปเวลาจะมีกองหน้าชื่ออะไรครับมองโกเลียไม่รู้กองหน้าชื่ออะไรครับมองโกเลียเอาละครับ5วิครับ4แล้วก็จะแพ้แล้วนะ
3 2 1 0ผมก็ไม่คาดคิดนะครับว่าโจทย์ให้2ก็2กันไปก่อนครับนี่เราได้จีนเราได้จีนโอ้โหนี่นี่คือช่วยชีวิตในการเขาก็โอ้อ้าวสรุปครับกลายเป็นทีมสอสอชนะไปครับโอ้โหตอนนี้ช่วยถึงเหนื่อยร้อนเลยมากเออนะครับเอาก็เนี่ยฮะทุกคนครับดูกันสนุกสนุกเป็นไงบ้างครับพี่วันครับตอนนี้โหได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งเลยครับผมหลังจากนี้เราจะได้เห็นพี่วันหรือว่าเริ่มต้นดูฟุตบอลมั้งเริ่มต้นจากการเชียร์จีนก่อนแต่ต้องบอกว่าพี่วันนี่ใช้ความรู้ด้านอื่นมาแบบเหมือนมาแบบอินโฟไว้ในการเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลไม่ได้นะครับมีเรื่องปัจจุบันอยู่นี่ก็กรรมการเช็ค VAR แล้วว่าพี่วันตอบทันนะตอบทันนะครับโอเคครับก็ดูดูชาเลนจ์วันนี้เดี๋ยวให้พี่วันฝากแต่รายการหน่อยครับว่าส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆหนุ่มเยาวชนด้วยที่กำลังดูฟุตบอลจะอยู่ในช่วงของยูโรนะครับก็ฝากอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวของการพนันหน่อยแล้วกันครับในยูโรปีนี้นะคะก็อยากให้อยู่บ้านค่ะดูฟุตบอลโดยที่ไม่พึ่งพาการพนันค่ะเชื่อว่าสนุกแน่นอนค่ะแล้วก็โอกาสเสี่ยงการติดโควิดเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับผมก็เอาว่าย้ำเลยนะครับว่าเรียกว่าทุกคลิปของดูดูบอลไทยก็ย้ำเสมอว่าอยากให้ทุกคนดูฟุตบอลให้สนุกแบบที่วันนี้เรามาสนุกกันที่นี่โดยที่ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันนะครับผมแล้วก็ยังไงหวังว่าเรียกว่าจะได้ติดตามคอนเทนต์ดีๆกันเสมอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับวันนี้ทางดูดูบอลไทยขอบคุณทั้งพี่กุ้งแล้วก็พี่วันด้วยนะครับที่มาครับนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับ